1ปีมีครั้งเดียวพระโยมโชว์ผาดโผนโหนสลิงความสูงเกือบ60เมตรจากยอดพระธาตุพนมโรยตัวส่งน้ำทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสถานที่ตั้งองค์พระธาตุพนมซึ่งบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าในทุกปีก่อนการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมถือเป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่1ปีมีครั้งเดียวพลังศรัทธาทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่างร่วมกันส่งน้ำทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมเพื่อความสง่างามเตรียมพร้อมการจัดงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ของภาคอีสานคืองานนมัสการองค์พระธาตุพนมโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์2567รวม9วัน9คืนหนึ่งในไฮไลท์ก่อนการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจะได้เห็นภาพของพลังศรัทธาที่เชื่อกันว่าเป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่เมื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรศิษยานุศิษย์ที่มีความชำนาญเรื่องการปีนที่สูงขึ้นไปติดตั้งลวดสลิงรอบองค์พระธาตุพนมจากยอดความสูงเกือบ60เมตรเพื่อโรยตัวส่งน้ำทำความสะอาดตั้งแต่ยอดองค์พระธาตุพนมลงมาถึงฐานองค์พระธาตุพนมเพื่อให้เกิดความงดงามและถวายเป็นพุทธบูชาถือเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีก่อนการจัดงานใหญ่